รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนิกายไวยสนบเป็นนิกายที่นับถือบูชาและจงรักภักดีต่อพระวิษณุหรือพระนารายณ์พระวิษณุหรือเรียกอีกอย่างว่าพระนารายณ์เป็นหนึ่งในสามมหาเทพมีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทั้งสามโลกตามความเชื่อของชาวฮินดูจากคัมภีร์พราหมณ์รูปร่างลักษณะมีพระวรกายจะมีสีที่เปลี่ยนไปตามยุคฉลองพระองค์ดั่งกษัตริย์มีมงกุฎทองอาภรณ์สีเหลืองมีสี่กรถือสังจักรตรีคทาแต่ที่จะพบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือถือจักรสังคทาส่วนอีกกรจะถือดอกบัวบ้างหรือไม่ถืออะไรเลยบ้างโดยจะอยู่ในลักษณะประธานพรโดยปกติพระวิษณุจะทรงประทับอยู่ที่เกษียรสมุทรและจะทรงบรรทมอยู่บนหลังอนันตนาคราชโดยมีพระชายาคือพระลักษมีมหาเทวีคอยเฝ้าดูแลปรนิบัติอยู่ข้างๆเสมอพาหนะของพระวิษณุคือพญาครุฑพระวิษณุมีอีกชื่อหนึ่งว่าหริแปลว่าผู้ดูแลแห่งจักรวาลถือเป็นเทพสูงสุดเพราะทุกอย่างเกิดจากหริโดยหริได้แบ่งตนเองออกเป็นสามคือพระพรหมมีหน้าที่สร้างและลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในสามโลกพระวิษณุหรือพระหริมีหน้าที่ดูแลทั้งสามโลกให้อยู่ในความเรียบร้อยและสมดุลพระศิวะมีหน้าที่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในสามโลกนี้การกำเนิดของพระวิษณุในคัมภีร์ไวยสนบนิกายนับถือพระวิษณุเป็นใหญ่กล่าวว่าเมื่อยามที่พระนารายณ์ผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาลมีพระประสงค์จะสร้างโลกทั้งสามนั้นท่านได้เห็นว่าการสร้างโลกทั้งสามนี้เป็นงานที่หนักสำหรับคนคนเดียวท่านจึงแบ่งเบาบางส่วนของร่างกายของพระองค์ออกเป็นมหาเทพทั้งสามพระองค์ด้วยแขนซ้ายเป็นพระพรหมแขนขวาเป็นพระศิวะและส่วนอกเป็นพระวิษณุแม้แต่ในรูปตรีมูลติก็จะเห็นว่าพระพักของพระวิษณุจะอยู่ตรงกลางเสมอส่วนในคัมภีร์ของไสยวนิกายนับถือพระศิวะเป็นใหญ่จะกล่าวต่างกันออกไปคือพระปรเมศวรพระศิวะเป็นผู้สร้างพระวิษณุเนื่องจากทรงมีพระประสงค์จะสร้างสวรรค์และโลกซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่จึงได้ทรงต้องการผู้ช่วยโดยการนำหัตถ์ซ้ายมาลูบหัตถ์ขวาจึงบังเกิดเป็นเทพชื่อพระวิษณุหรือพระนารายณ์พระปรเมศวรได้สอนศิลปะด้านต่างๆให้กับพระวิษณุในทุกด้านและให้ประทับอยู่ณเกษียรสมุทรเมื่อเกิดเหตุร้ายในโลกมนุษย์หรือสวรรค์เมื่อใดพระวิษณุก็จะมีหน้าที่ไปปราบปรามเหล่าอสูรและผู้ประสงค์ร้ายนั้นๆโดยในบางคราว
ก็จะได้รับการร้องขอจากเหล่าเทพเทวดาบ้างคัมภีร์มหาภารตะกล่าวไว้ถึงพระนารายณ์ว่าแต่เดิมคือฤาษีตนหนึ่งเป็นบุตรของฤาษีธรรมะได้เดินทางจากโลกมนุษย์ไปสู่สถานที่ของพวกพราหมณ์พร้อมเพื่อนสนิทนามว่านอนเพื่อบำเพ็ญเพียรจนได้รับการเคารพบูชาจากเทพเทวดาทั้งมวลต่อมาได้รับการร้องขอจากเหล่าเทวดาให้ช่วยปราบอสูรที่สร้างความเดือดร้อนฤาษีทั้งสองจึงได้รับปากช่วยเหลือโดยได้ออกรบกับอสูรจนได้รับชัยชนะจึงได้รับความเคารพนับถือจากเหล่าเทวดายิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนจนภายหลังฤาษีนารายณ์ได้ออกเดินทางไปบำเพ็ญตนยังหิมาลัยจนบรรลุผลเป็นพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทุกสิ่งในโลกและได้เป็นผู้นำเหล่าพราหมณ์ในเวลาต่อมาจากการยกย่องบูชาตลอดจนที่ผ่านมาจนเป็นที่รู้จักในนามพระวิษณุนารายณ์พระนามของพระวิษณุพระนารายณ์มีผู้ขนานนามเรียกขานจากความแตกต่างกันตามความเชื่อพระนามตามฤทธิ์อำนาจและตามเหตุการณ์ที่ต่างกันตามการอาทิอนันตะไม่สิ้นสุดจตุรพุทธมีสี่กรมุราริเป็นศัตรูแห่งมุระนระผู้ชายนารายผู้ที่เคลื่อนไปในน้ำปัญจายุทธพระผู้ทรงอาวุธทั้งห้าอย่างปีตามภรณ์ทรงเครื่องสีเหลืองธโมธรมีเชือกพันเอาไว้รอบเอวกิสณะโควินทะโคบาลผู้เลี้ยงวัวชนสายินผู้นอนเหนือน้ำพระพิษณุหริผู้สงวนอนันตสัยยนะนอนบนอนันตนาคราชลักษมีบดีผู้เป็นสามีของพระลักษมีวิทย์บวรผู้คุ้มครองโลกสยามภูเกิดเองเกศวะมีผมอันงามกิรีตินผู้ใส่มงกุฎพระวิษณุพระนารายณ์ทรงประทับบนสวรรค์เรียกไวยกูลพาหนะคือพญาครุฑพระวรกายสีนินฉลองดั่งกษัตริย์มีมงกุฎอาภรณ์สีเหลืองมีสี่กรถือสังจักรตรีคทาบ้างก็กล่าวไว้ว่าทรงถือดอกบัวลูกศรดอกไม้หรือเชือกบ่วงบาตรหรือสายฟ้าอาวุธประจำที่ใช้คือสังจักรคทาธนูและพระขันความสำคัญด้านศาสนาลัทธิเมื่อลัทธิไวยสนพนิกายซึ่งนับถือว่าพระศิวะทรงเป็นใหญ่เหนือมหาเทพทั้งหลายในตรีมูลติมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะประมาณพุทธศตวรรษที่3ถึง6และกษัตริย์อินเดียในราชวงศ์นี้ส่วนมากจะนับถือลัทธินี้และทรงรับลัทธินี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และถือว่าการอวตารขององค์พระวิษณุเป็นหัวใจที่สำคัญของลัทธิพระควตาซึ่งเกิดขึ้นมาในสมัยราชวงศ์คุปตะและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับแม้ว่าราชวงศ์คุปตะจะเสื่อมลงแล้วก็ตามลัทธินี้ยังคงอยู่ชาวฮินดูยังเคารพบูชาปางอวตารของพระวิษณุกันมากแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการนับถืออยู่การอวตารแปลว่า
การลงมาคือการลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือการเข้าในร่างของมนุษย์หมายถึงพระวิษณุเสด็จลงมาเกิดบนโลกมนุษย์แบ่งภาคเป็นตอนต่างๆกันเพื่อปราบยุคเข็ญในโลกให้หมดไปเมื่อมียุคเข็ญเกิดขึ้นบนโลกพระวิษณุก็จะอวตารลงมาช่วยขจัดปัดเป่าเสียการอวตารของพระวิษณุทรงอวตารทั้งเป็นมนุษย์และสัตว์และการอวตารของพระองค์จะเป็นไปตามศิวะองค์การและการอัญเชิญขอร้องของหมู่เทวดาการอวตารของพระวิษณุบ้างก็ว่ามีมากจนนับได้ยากแต่ปางที่มีจุดประสงค์เพื่อมาช่วยเทวดาและมนุษย์โลกนี้มีทั้งหมด25ปางแต่ปางที่ถือว่าเป็นปางที่สำคัญที่สุดมี10ปางพระวิษณุหรือพระนารายณ์อวตารมี10ปางสำคัญดังนี้ปางที่1มัตสยาวตารอวตารเป็นปลาเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์และสัตว์ให้พ้นจากน้ำท่วมโลกปางที่สองกูลมาวตารอวตารเป็นเต่าเพื่อช่วยเหล่าเทวะและอสูรกวนเกษียณสมุทรปางที่สามวลาหาวตารอวตารเป็นหมูป่ามีสองตำนานหลักๆคือ 1. เพื่อปราบอสูรนามอิลันยากษะซึ่งลักเอาแผ่นธรณีไปโดยการม้วนแล้วเหน็บไว้ที่ข้างกาย 2. เพื่อยุติการประลองพลังอำนาจกันระหว่างพระศิวะและพระพรหมปางที่ 4. นรสิงหาวตารอวตารเป็นครึ่งสิงเพื่อปราบอสูรนามหิรัญยกสิปุผู้เป็นน้องชายของหิรัญยากษะปางที่5วามนาวตารอวตารเป็นพรามเตี้ยเพื่อปราบอสูรนามพาลีผู้เป็นเหลนของหิรัญยกสิปุปางที่6ปรสุรามมาวตารอวตารเป็นพรามผู้ใช้ขวานเป็นอาวุธเพื่อปราบกษัตริย์ผู้เป็นมนุษย์นามพระเจ้าอรชุนหรือพระเจ้าสหัสอรชุนผู้มีใบหน้า 1,000 หน้าผู้ก่อยุคเข็ญและทำลายล้างศาสนาปางที่7รามาวตารหรือรามจันทราวตารอวตารเป็นพระรามกษัตริย์แห่งอโยธยาเพื่อปราบอสูรนามราวณะหรือลาภหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนามทศกัณฐ์กษัตริย์แห่งกรุงลงกาปางนี้เป็นหลักในการจัดจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมอินเดีย